สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกระต่ายพันนิภาเคลียร์ชัดหลังเจอถามกลางไลฟ์เลิกกับไพบูลย์จริงไหมจากกรณีที่ทางด้านของกระต่ายพันนิภาออกมาประกาศว่าเลิกกับไพบูลย์แสงเดือนแล้วเหลือสถานะเป็นแค่พ่อและแม่ของลูกเท่านั้นต่อมาทางด้านของไพบูลย์ก็ออกมาโพสต์ยืนยันคือเรื่องจริงทุกประการหย่ากันแล้วแบ่งสินสมรสการเลี้ยงดูลูกกันแล้วตกลงกันด้วยดีในทุกประการโดยมีบันทึกข้อตกลงและสลักหลังใบหย่าล่าสุดทางด้านของกระต่ายพันนิภาก็ออกมาไลฟ์สดนับถอยหลังเตรียมปล่อยเพลงใหม่กับค่ายเพลงภูไทยเรคคอร์ดที่เจ้าตัวเพิ่งเซ็นสัญญาก็มีแฟนคลับเข้ามาถามว่ากระต่ายและไพบูลย์เลิกรากันไปแล้วจริงหรือไม่ซึ่งทางด้านของกระต่ายพันนิภาก็ตอบเคลียร์ชัดว่าแม่นค่ะเลิกกันอีหลีแล้วทุกคนทุกคนยังคิดว่าเลิกเล่นๆใช่ไหมหนูเป็นคนติดตลกเหรอและสาวกระต่ายยังบอกอีกว่าหนูยังไม่ทันได้ร้องไห้เลยนะพร้อมทั้งขอบคุณแฟนคลับที่เข้ามาให้กำลังใจขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ